โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสื่อที่สามารถนำไปใช้งานกันได้นะครับในไดแกรมนะฮะไดไดแกรมเนี่ยอุปกรณ์ทุกตัวนะครับอุปกรณ์ทุกเม็ดหรืออุปกรณ์ทุกตัวสามารถที่จะเ,เปิดเป็นไฟล์ pdf นะครับสามารถที่จะนำเมาส์นะฮะมาคอปปี้รหัสอุปกรณ์นะครับนำเมาส์มา ก๊อปปี้ชื่อหรือก๊อปปี้รหัสอุปกรณ์ได้ทุกตัวนะครับผมยกตัวอย่างฮะสมมติว่าผมจะก๊อปปี้รหัสอุปกรณ์ ICU 3 0 0สหรือ IC y a n ซตัวนี้นะตัวนี้จะมาแทนตัว IC t i ไทกริสก็ลองลองดูนะฮะก๊อปปี้โดยการใช้ ช็อตคัทง่ายๆก็ได้นะครับจะลากเมาส์หรือว่าใช้ช็อตคัทคอนโทนซี C, นะฮะคำสั่งก็ป y แล้วคอนโทนวีคำสั่งเพจหรือวางนะแล้วก็คลิก Next หนึ่งครั้งลองดูนะครับว่าทันทีที่เราคลิก n น x กเนี่ยนะฮะก็จะมีแถบนะฮะแถบอ,อ่แถบคลุมตัว on, อักษรอ่าตัวเลขนะฮะตัวเลขรหัสแล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าก็จะวิ่งเข้าไปใน รหัสเดียวกันนะฮะแต่อันนี้จะอยู่ในภาค b เบ b a n d คลิกอีกหนึ่งครั้งจะวิ่งเข้ามาในตัว IC ในอุปกรณ์จริงบนบอร์ดนะตอนนี้วิ่งเข้ามาใน IC ซีเอ็ซี C, หรือ IC U3003 ใน iPhone XR นะครับคลิกอีกหนึ่งครั้งนะก็จะวิ่งมาในบอร์ดกราฟิกนะฮะของ iPhone XS คลิกอีกหนึ่งครั้ง ก็จะวิ่งมาบนบอร์ดจริงของ iPhone XS คลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะวิ่งมาบนบอร์ดที่เป็นกราฟิกใน iPhone XS Max นะครับคลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะวิ่งมาบนบอร์ดจริงของ iPhone XS Max คลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับลองดูนะฮะว่าคลิกอีกหนึ่งครั้งไปไหนก็จะวิ่งเข้ามาในวงจรของ iPhone XS XS Max นะครับอันนี้ก็คือ สื่อที่ผมทําไว้ให้ค้นหาอุปกรณ์ได้นะแต่การค้นหาอุปกรณ์ไม่จําเป็นต้องค้นหาในไดแกรมอย่างเดียวนะครับเราสามารถค้นหาบนอุปกรณ์นะอยากรู้ว่าอุปกรณ์นั้นเ,เป็นรหัสนั้นนะฮะอยู่ในวงจรตรงไหนนะหรืออยู่ในไดแกรมในส่วนไหนก็สามารถค้นหาได้นะครับอันนี้คือคือยกตัวอย่างแรกๆนะครับให้ดูกันเดี๋ยวลองดู อุปกรณ์ที่อยู่ในไดแกรมก่อนนะคืออุปกรณ์ที่อยู่ในไดแกรมเนี่ยผมก็จะทําเส้นทางไหนที่มีอุปกรณ์มาอนุกรมผมก็จะทําอุปกรณ์ไว้ให้ทั้งหมดเลยนะอย่างยกตัวอย่างในตัวอ,อุปกรณ์ตัวนี้นะครับ FL5780FL5780 FL นะครับก็ไม่ยุ่งยากก็แค่นะ ใช้คำสั่งนะครับในใน PDF นะฮะใช้คำสั่งสามารถใช้คำสั่งได้สักครูนะฮะ คำสั่ง select tool นะครับผมสิวราผมจะ copy ตัว fl 5780นะฮซึ่งเป็น fur l i g h b e a t ตัวนี้นะก็ control C นะแล้วก็มาคลิก control V ในช่องค้นหานะาถ้าใครใช้พวก f o x y reader ก็ใช้คำสั่งเดียวกันนะครับ control C แล้วก็ control V ค้นหาได้เลยนะเดี๋ยวลองดูนะครับก็คลิกหครั้ง อ่ะตอนนี้นะแถบก็จะมาปรากฏอยู่บนหัวตำแหน่งบน F L 5780นะคลิกอีกหนึ่งครั้งอ่ะก็จะวิ่งมาในตำแหน่งของบอร์ดใน iPhone X S นะเอ่อใน iPhone X R ไม่มีนะครับเนื่องจากว่าใน X R เนี่ยมันเป็นโครงสร้างของไฟเลี้ยงอีกแบบหนึ่งนะฮะ คลิกอีกทีนึงก็จะวิ่งเข้าไปในตำแหน่งของบอร์ดจริงนะครับแล้วก็คลิกอีกทีนึงก็จะวิ่งเข้าไปในส่วนของ p h o n e Xs Max นะคลิกอีกทีนึงก็จะวิ่งเข้าไปในส่วนของ Xs Max ที่เป็นตำแหน่งบอร์ดจริงคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะวิ่งเข้าไปในวงจรอ,นะอันนี้คือคือ,อสื่อที่ ผมทำไว้รองรับงานซ่อมนะฮะหรือนะอยากจะรู้ว่าตัว FL57 นะหรืออุปกรณ์ตัวใดๆก็แล้วแต่นะครับนะเดี๋ยวลองดูตรงจุดอื่นก็ได้นะคือในวงจรก็ Copy ได้นะครับโดยปกติเนี่ยวงจรถูกออกแบบมาให้ Copy ได้อยู่แล้วนะฮะอย่างตัว FL5781 ตัวนี้ เดี๋ยวผมขอเลื่อนไปแป๊บหนึ่งนะอะ F L ห้าเจ็ดแปดหนึ่งตัวนี้นะครก็ชมไปเรื่อยๆนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็มีหลายคนที่ยังไม่เคยได้นำสื่อพวกนี้ไปใช้งานกันอผ่ผมจะ copy ตัว ค้นหาก่อนนะ FL 5781แล้วก็ Ctrl C นนะครับแล้วก็ Ctrl V คลิกหนึ่งครั้งอันนี้ก็ก็ก copy จากวงจรนะฮะคลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกปุ๊บก,ก็จะวิ่งมาในส่วนของไดแกรมนะะวิ่งเข้ามาในจุดที่เป็นแถบ ในไดแกรมนะ,ะตัวนี้นะฮะ fl ห้าเจ็ดแปดหนึ่งนะครับแล้วลองคลิกอีกหนึ่งครั้งดูอ่ะคลิกหนึ่งครั้งก็จะมาในตำแหน่งของบอร์ดที่เป็นตัวกราฟิกนะครับห้าเจ็ดแปดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคลิกอีกหนึ่งครั้งอ่ะก็จะมาในตำแหน่งของบอร์ดจริงนะครับแล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะวิ่งเข้ามาในส่วนของตัว บอร์ดกราฟิกใน x s m a c นะฮะคลิกอีกหครั้งก็จะวิ่งมาบอร์ดจริง x s m a c นะครับแล้วก็ถ้าสิ้นสุดการค้นหานถ้าสิ้นสุดการค้นหาจะมี pop up โชว์ขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็สามารถ v v o u s หรือว่า back กลับไปได้นะครับแบ็กกลับไปตามเส้นทางเดิม,ส,ดดมสุดท้ายแล้วก็ไปจบที่ไดแกรมนะฮะสุดท้ายแล้วก็ไปจบที่ไดแกรม ตรงนี้ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการนําไปซ่อมงานจริงนะครับหรืออีกเงื่อนไขหนึ่งนะสมมุติว่าขณะที่เรากําลังซ่อมอยู่เนี่ยเราไปเจออุปกรณ์บางตัวนะที่อ,อมันมีรอยไหม้แล้วกันนะครับนะหรือมีการเกิดการชํารุดเกิดขึ้นนะนะด้วยเงื่อนไขใดๆก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าอ,อ,อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะ อ่ะผมยกตัวอย่างสักตัวแล้วกันนะฮะตัวนะพอดีมาพวาผมมันไวเกินไปอ่ะสมมุติว่าก็ใช้คําว่าสมมุติแล้วกันนะครับเพราะว่าในแต่ละหน้างานจริงๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเจออาการอะไรบ้างนะก็เลยต้องใช้คําว่าสมมุติไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเจออาการที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นบนบนงานซ่อมจริงๆนะครับเรา เราจะได้นำสื่อเหล่านี้ไปใช้งานจริงได้นะผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าเกิดถ้ามีรอยไหมเกิดขึ้นในบริเวณตำแหน่งนี้รอยไหมเกิดขึ้นในในบริเวณตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งในกลมนี้แล้วกันนะครับแล้วปรากฏว่าเราจะต้องหาอุปกรณ์มาทดแทนนะ เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยอยู่ส่วนไหนของวงจรนะฮะถ้าเราไม่มีบอร์ดเทียบแล้วเราไม่มีบอร์ดที่จะ,ะหาอะไรมาแทนเนี่ยเราสามารถหาอะไรจากบอร์ดอื่นๆได้ไหมนะอะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการค้นหาง,หง่ายๆกันนะครับอย่างอย่างยกตัวอย่าง R 3 3 32ตัวนี้นะตอนนี้เราไม่รู้ว่าค่าความต้านฐานเท่าไหร่นะครับก็ ไม่ยุ่งยากนะก็แค่ Copy r สามสามสามสอง r r สามสามสองสองนี้ไปนะครับหรือการ c o n t r o l c แล้วก็นำมาวางไว้ในช่องค้นหาเมื่อกี้นี้เป็น r สามสามสองสองนะฮะเอาใหม่นะฮะพอดีผมมีปัญหาเรื่องเมาส์นิดหนึ่งกลับไปจุดเดิมอีกทีหนึ่งนะฮะสามสามสองสอง ชมไปเรื่อยๆนะครับะจะลองค้นหาดูนะเออผมเริ่มใหม่ดีกว่านะครับอ่ะขออนุญาตเริ่มใหม่อีกครั้งนะฮะพอดีเมาส์ผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ตอนนี้อ่าสมมุตินะฮะยกตัวอย่างอีกทีนึงว่าขอที่ตำแหน่งเดิมแล้วกัน R 3 3 3 2นะครับไม่ใช่ r 3 2 3สามนะอ่ะเมื่อกี้นี้ผมอธิบายไว้ว่าถ้าหาก R 3 3ม2ามสอนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะอาจจะมีรอยคาบน้ำหรือรอยไหมเกิดขึ้นในบริเวณนี้นะแล้วเราจำเป็นต้องอหาอุปกรณ์มาเปลี่ยนนฮะหรือหาค่าที่ตรงกันเนี่ยนะครับ เราก็สามารถใช้วิธีการ Copy นะฮะแล้วก็วางนะครับตอนนี้ผม Copy จากจุดนี้นะฮะ copy จากจุดนี้นะฮะก็ copy จากจุดที่เป็นแถบคุ่มทึบนี้นะ,ะมาวางไว้ในช่องค้นหาด้านบนนีนะะ้แล้วลองคลิกค้นหาดูนะครับ คลิกหนึ่งครั้งนะก็จะวิ่งมาที่ตำแหน่งของวงจรเลยนะนะซึ่งเราจะต้องหา R ค่าสามส k นะฮะหรือ3 9 k โอห์มตรงนี้นะมาวางในตำแหน่งที่ R ตัวนั้นมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญเลยคือนะถ้าเรามีบอร์ดเทียบนะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเราก็ไปใช้หลักการเดียวกันไปค้นหา R 39k ในอบอร์ดอื่นๆนะที่มีค่าความผิดพลาดหนึนะครับแล้วก็มีขนาดตัวถังที่0.1005นะมาวางแทนได้เลยนะถ้าเข้าใจเรื่องของการค้นหาวงจรเพราะว่าบางทีตรงหน้างานเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีบอร์ดที่เหมือนกันบอร์ดรุ่นเดียวกันนะฮะแล้วมีบอร์ดรุ่นเดียวกันมันยังอยู่ในสภาพดีอยู่ เราคงไม่ถอดอุปกรณ์มา,ามาทดแทนนะฮะเพราะฉะนั้นการค้นหาผ่านวงจรนะฮะสามารถไปไปหาบอร์ดอื่นๆน,นะฮะที่มี r 3สาสิบเก้าเคอยู่ได้เลยนะครับอ่ลองคลิกดูอีกทีนะะหรือถ้าเรามีบอร์ดรุ่นอื่นๆอ,อยู่นะฮะเนี่ยเราก็สามารถยกจากบอร์ดอื่นๆมาได้นะครับที่เป็นบอร์ดอะไหล่แล้วนะฮะอย่าเอาบอร์ดที่ที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับเนี่ย เราก็สามารถยก R ตัวนี้มาหรือจะใช้มัลติมิเตอร์วัดว่า R ตัวนี้เนี่ยได้ค่า 39k ตรงหรือเปล่านะ,ะถึงจะยกมานะครับอ่ะดังนั้นนะครับทุกๆจุดบนอุปกรณ์เนี่ยผมก่อนที่จะทำสื่อนะฮะผมจะต้องลงรหัสบนเม็ดอุปกรณ์ทุกๆเม็ดเพื่อให้ค้นหาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือ นอกจากค้นหาได้แล้วยังสามารถค้นหาในเส mm hmm. ้นทางในวงจรได้ในไดอะแกรมได้นะครับแล้วก็บนบอร์ดจริงได้ะนะนะก็สามารถที่จะเข้าไปโหลดได้เลยนะครับโหลดได้เลยนะสามาชิกวันคลิกที่เข้าในกลุ่มวันคลิกสตรีมมิงนะครับโหลดเก็บไว้ได้เลยนะแล้วปัจจุบันนี้ผมก็ทำรุ่นใหม่ๆจนถึง iPhone 11 Pro Max นะครับอ่ะก็สามารถที่เข้าไป นำสื่อเหล่านี้ไปประกอบการใช้งานจริงไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะการเรียนรู้อย่างเดียวนะครับนำไปประกอบงานซ่อมจริงได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างอีกทักงนี้หนึ่งนะครับหรือวันนี้ถือว่าเป็นการคุยกันเพราะว่าไม่ค่อยได้คุยกันบ่อยมากนักนะครับเดี๋ยวขอญาตทักทายก่อนดีกว่านะสวัสดีคุณนรงนะครับนะสวัสดีคุณสุริยะฮาร์ดนะ พุจิกรจิราวัตรนะครับทาโทษนะฮะถ้าอ่านชื่อผิดนะครับสวัสดีคุณเกตนะครับวงคงพัฒน์สวัสดีคุณแบง,งนะค์โมบายสตูดิโอแล้วก็สวัสดีทุกทท่ทานที่กำลังรับชมอยู่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะตัวผมฟังจากมอนิเตอร์เนี่ยชัดเจนดีแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าผู้ฟังที่รับ ฟังอยู่รับชมอยู่คุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะรบกวนแจ้งมาเป็นระยะว่างก็ได้ก็ดีนะจะได้พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงอ่ะผมขอยกตัวอย่าง R ตัวนี้นะครับเกี่ยวกับซิมการ์ดนะตอนนี้ผมกำลังก๊อปปี้บนบนบอร์ดจริงอยู่นะครับชื่อ R 3 1ซิ sim, นะคลิกหครั้งนะแล้วก็ ดูนะว่าคลิกแล้วจะไปไหนต่อ,อคลิกแล้วก็จะมาในหน้าของวงจรนะครับซึ่งเป็นตัว reference นะฮะหรือตัวกรอบของการอ้างอิงนะฮะคลิกอีกหนึ่งครั้งเนี่ยก็มาเจอ R ตัวนี้นะครับ R ที่เป็นค่า0โอห์มนะฮะค่าของความต้านทานบนวงจรเนี่ยบางทีเราเห็นหน้าตาความต้านทานเหมือนกัน แต่ค่าแต่ละตัวไม่เท่ากันนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้จะเป็น R วงจรของ R divider เนี่ยนะครับเห็นไหมตรงนี้เป็น100โอห์มนะถ้าขนาดตัวถังที่หน้าตานี่เหมือนกันเลยนะเราจะหยิบ R ที่ค่าแต่หน้าตาเหมือนกันมาวางแทนไม่ได้นะครับนะต้องวัดด้วยมัลติมิเตอร์ก่อนนะเราถึงจะมาวางแทนนะอันนี้ก็คือเป็น จริงๆมันเป็นพื้นฐานนะครับไม่ใช่ความรู้อะไรที่มันซับซ้อนมากมายนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีหลายๆคนไม่ได้จบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มานะครับนะก็เลยไม่เข้าใจเรื่องหลักการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์มาซ่อมนะ,นะก็คือจะเน้นการยกวางเป็นหลักอย่างเดียวนะก็เรียนรู้ไว้บ้างนะครับเพราะว่าคนที่รู้เนี่ยก็จะได้เปรียบนะ เข้าถึงปัญหาได้เร็วกว่าเข้าถึงการหาช่องทางการหาอุปกรณ์มาเปลี่ยนได้รวดเร็วกว่านะครับลดลดการพึ่งพาคนอื่นด้วยนะฮะอ่ะโอเคอันนี้คืออ่าตัวนี้นะครับเอ่อเดี๋ยวเรามาดูไอ้ตัวใหญ่ๆม่ต้องพูดถึงนะฮะตัวใหญ่ๆนี่มันมันก็ปี้ง่ายอยู่แล้วนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยอ่าลองดูนะฮะตัวนี้จะเป็น i c ซีเอเวอร์ลอปแท็กกิ้งนะครับซึ่ง ก็สามารถที่จะค้นหานะฮะแล้วสุดท้ายก็ไปจบที่วงจรน,นะฮะสุดท้ายก็จะไปจบที่วงจรน,นะครับลองดูว่าไปจบที่วงจรตรงไหนนะตรงนี้อยู่ในภาคเบสแบนนะไปจบที่วงจรก็จะบางทีเนี่ยการขยายใหญ่ก็ใช่ว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าพอการขยายใหญ่บางทีเราก็มอง ตำแหน่งโดยกว้างๆไม่ออกนะฮะตัวนี้นะฮะเป็น IC ที่ทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟไปเลี้ยง power amp หรือ PA นะเรียกว่า envelope tracking อ่ะเดี๋ยวลองมาดูอุปกรณ์ตัวอื่นต่อนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะลอง copy บนวงจรนะฮะแตัวนี้ซึ่งเป็น inductor coil นะฮะคอนโทรล C คอนโทรล V L หนึ่งพันสอง K ะก็ดูนะว่าก็วิ่งมาในส่วนของไดแกรมนะครับนะะวิ่งมาตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีแถบเห็นไหมฮะมีแถบที่คุมในส่วนของรหัส L 1 2 K นะแล้วคลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะมาเจอตำแหน่ง L 1 2 K ในบอร์ดของ iPhone XR นะฮะตัวนี้นะฮะตรงนี้นะครับจะไเห็นแถบคลุมอยู่นะคลิกอีกหนึ่งครั้งจะมาเจอบอร์ดที่เป็นกราฟิกของ iPhone XS นะฮะคลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะมาเจอตำแหน่งบอร์ดที่เป็นกราฟบอร์ดจริงนะของ iPhone XS แล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะมาเจอบอร์ดที่เป็นกรากรฟิกบน XSMax นะฮะ แล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมาเจอตําแหน่งของบอร์ดที่เป็นบอร์ดจริงใน XsMax คลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะมาะเจออะไรต่อนะฮะถ้าสิ้นสุดการค้นหาเดี๋ยวจะมีป๊อปอัพโชว์ข,ขึ้นมาเนี่ยถ้าสิ้นสุดการค้นหานะครับก็จะมีป๊อปอัพโชว์ขึ้นมาเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็พีเวดนะครับกลับไปค้นหาได้ ในตำแหน่งเดิมได้อีกนะคือเราจะย้อนกลับไปกลับมาได้ทั้งหมดก็นะออย้ทัถ่ายต่อนะครับสวัสดีคุณอนุชิตนะขณะนี้นะครับผมกำลังนำเสนอหรือพรีเซนต์เรื่องการค้นหาอ,อ,อุปกรณ์นะบนวงจร นะหรืออยากจะค้นหาอุปกรณ์บนบอร์ดนะหรือการค้นหาวงจรบนไดแกรมนะฮะซึ่งสามารถค้นหาได้ทุกรูปแบบนะครับนะในส่วนของ iPhone XR XS XS Max นะครับอย่างไดแกรมที่เห็นตอนนี้นะอันนี้ผมทำไว้ตั้งแต่วันที่4เดือน1ปี2020นะครับนะเดือน1นะครับปีที่แล้ว ปีนี้ปี2021ครบรอบมาหนึ่งปีกับอีกประมาณ5เดือนละนะจะปี6เดือนละเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าไดแกรมพาร์คเบสแบนนะครับค้นหาอะไรได้บ้างค้นหาแม้กระทั่งชื่อนะฮะสมมุติว่าอยากจะรู้ชื่อเส้นทางไฟนี้คุณฮนะ ค้นหาได้หมดนะครับแม้กระทั่งชื่อที่อยู่ในวงจรชื่อที่อยู่ในไดแกรมนะผมจะก o อปปี้ชื่อนี้นะ Ctrl C แล้วก็ Ctrl V นะฮะชื่อ p p 0 v 9 s m p s 1 Baseband s ี a m เนี่ย ก็วิ่งเข้ามาในส่วนของอตำแหน่งของการเตรียมค้นหาแล้วนะคคลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกหนึ่งครั้งดูนะว่าชื่อนี้จะไปไหนเนื่องจากวงจรจะมีขนาดใหญ่อาจจะใช้เวลาค้นหาบ้างนะครับสุดท้ายแล้วนะชื่อนี้ก็มาปรากฏในเส้นทางไฟในวงจร นะอ่ะหรือคลิกกลับไปนะอ่ะก็สามารถค้นหาทุกๆเส้นทางที่ไฟนี้วิ่งเข้าไปถึงนะครับอันนี้จริงๆมันเป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานแต่นะเนื่องจากว่าในวงจรจร,จริงๆไม่มีอะไรนะในวงจรจริงๆไม่มีไดแกรมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำไว้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือทำให้เราสามารถค้นหา ทุกๆชื่อบนวงจรได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อไฟตรงไหนนะครับเนี่ยตรงนี้ชื่อนี้ก็ค้นหาได้นะก็แค่ลาก Copy ีนะฮะหรือทุกๆชื่อของไฟเนี่ยค้นหาได้หมดนะครับเพียงแค่เราลาก Copy ี้ล้วค้นหามันก็จะวิ่งเข้าไปในวงจรน,นะแต่นี่คือ,อ,อพื้นฐานนะครับพื้นฐานของการใช้สื่อนะไม่ว่า เราจะค้นหาผ่านไดอะแกรมนะเอาเป็นว่าการค้นหาผ่านไดอะแกรมเนี่ยค้นหาได้ทุกตัวอักษรน,นะค้นหาได้ทุกๆชื่อนะแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่านี้นะครับสำหรับสื่อที่ผมทำนะฮะคือการนำสื่อที่เป็นมัลติมีเดียนะครับนะมาใช้ในเรื่องของการ นำเมาส์ชี้อ่าแล้วก็คลิกเข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกนะทุกๆจุดเนี่ยสามารถที่จะใช้เมาส์ชี้นะะหลายๆคนก็คงเห็นผ่านตานะแล้วก็สมาชิกที่เรียนกับผมอยู่ในในคลิปสตรีมมิงเนี่ยนะก็จะรู้ว่าสื่อเหล่านี้ผมนำมาใช้ในการสอนนะครับนะแล้วก็สื่อทุกๆตัวเนี่ย บนไดแกรมนะก็ยังสามารถที่จะนำเมาส์มาชี้แล้วมีคำอธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์ทุกตัวอีกนะฮะอุปกรณ์ทุกตัวที่ที่เราไม่รู้จักนะครับเราก็จะได้รู้จักจากการานำเมาส์มาชี้แล้วก็ได้เห็นเส้นทางไฟนะฮะทุกๆเส้นทุกๆอุปกรณ์เนี่ยจะมีรา,ายละเอียดบ,บอกว่าแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรนะฮะตัวหนังสือสีแดงก็จะบอกชื่อของไฟนะครับ แต่นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นส่วนที่ผู้ผลิตนะครับวงจรก็คือ Apple หรือ iPhone เนี่ยเขาไม่ได้ทำสื่อเหล่านี้ให้นะผมก็จะมีหน้าที่คือพัฒนาสื่อเหล่านี้ให้คนที่นำไปใช้งานได้เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้นนะครับคงเป็นประโยชน์กับการที่จะไม่ต้องจดจำอะไรมากมายนะครับเพราะว่าสื่อก็จะช่วยให้เรา เข้าถึงข้อมูลอย่างเร็วขึ้นดีกว่านะฮะเอาเป็นว่ามันเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่รองรับสมาชิกที่เข้ามาใช้งานอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็มีอีกเรื่องราวหนึ่งคือปัญหาของช่างนะฮะคือเออไม่รู้จักหน้าที่ของอุปกรณ์นะฮะรู้รู้ว่านี่คือบอร์ดของรุ่นไหนแต่ไม่รู้ว่าอุปกรณ์แต่ละตัวทำหน้าที่อะไรนะฮะอ่ะก็ มก็ทําสื่อพวกนี้ไว้ให้นะครับคือนําเมาส์มาชี้มีคําอธิบายนะบนบน,บนทุกอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์เหล่านี้ก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปได้อีกนะครับนะก็มีหลายจุดที่สามารถคลิกเข้าไปแล้วเข้าไปจุดวัดไฟหรือว่าไปเรียนรู้ทั้งวงจรไดแกรมแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะเอาเป็นว่าทุกๆจุดนะครับนะบางจุดนะบางจุดแผงวงจ เส้นทางของการทํางานไม่ได้อยู่บนฝั่งอุปกรณ์เดียวกันนะ,ะบางทีก็มีการข้ามฝั่งมายังอุปกรณ์อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะ,นะ,นะอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นเมาส์ชี้มีคําอธิบายนะ,ะแล้วก็ไม่ได้ทําแค่รุ่นเดียวนะฮะใน iPhone X S เนี่ยที่ขออนุญาตอ,อ,อธิบายในวันนี้นะครับที่ที่ขอ,อที่มาคุยกันเนี่ยนะฮะ พอดีว่าช่วงนี้ผมสอน iPhone XR XS XS Max ในภาคเบสแบนอยู่นะครับแล้วพอมีนักเรียนถามมานะครับว่าออผมเห็นสื่อของอาจารย์ในคลิปในในวิดีโอการสอนแล้วอยากจะได้เอามาประกอบการเรียนนะฮะผมก็เลยมามาคุยกันนะครับมาคุยกันอ่ะทีนี้นะอุปกรณ์ทุกตัวนะครับมีคำอธิบายอย่างที่บอกนะฮะอ่ามีมีม ไม่รู้จักตัวไหนก็ผมก็จะทำหน้าที่อธิบายอาหน้าที่ของอุปกรณ์เหล่านี้นะไม่รู้จักคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับก็นำเมาส์มาชี้แล้วก็มีคำอธิบายอย่างละเอียดนะซึ่งแน่นอนนะครับที่เห็นอยู่นี้เราเราจำไม่ได้หรอกครับว่ามันมีคอนเนคเตอร์ทำหน้าที่อะไรบ้างนะมันเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็ผมก็จะแค่มาทําให้เราได้ เข้าใจเร็วขึ้นนะอย่างอุปกรณ์บางตัวอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ในซิงค์เดียวกันเห็นไหมนะในอุปกรณ์ที่มีอยู่สี่ห้าตัวเนี่ยนะทีนี้ถ้าถ้าเราใช้แบบวิธีการแบบง่ายๆนะฮะอหนึ่งอุปกรณ์หนึ่งชุดนะมีคําอธิบายอันนี้ก็มีคําอธิบายอันนะี้ก็มีคําอธิบายนะปรากฏว่ามีแต่คําอธิบายบนภาพนะมันทําให บทบังทัศนียภาพในการอมองสื่อต่างๆได้อย่างสวยงามนะครับดังนั้นสื่อที่แจก,กไปนะก็เป็นเรื่องของเมาส์ชี้มีคําอธิบายเนี่ยมันน่าจะเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เข้ามาชมนะได้มองเห็นอะไรที่มันสวยงามมากขึ้นนะครับอ,อย่างที่เห็นอยู่นี้ก็เป็น Xs Max นะ Xs Max ก็จะมีโครงสร้างที่เพิ่มขึ้นมานะครับตรงบริเวณนี้แหละนะ ตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่า l o อบอินเตอร์ e r สเตอร์นะล็อบอินเตอร์โพเตนะตรงบริเวณที่ผมล้อมกรอบนี้นะใน XS ไม่มีนะครับเนะี่ยมันจะมีจุดที่เป็นจุดๆุดนี้นะครับนะใน XS Max ก็ XS ก็จะมีเฉพาะจุดที่บริเวณรอบๆตรงนี้แต่ใน XS Max จะมีเพิ่มขึ้นมานี่คือความแตกต่างของ iPhone XS Max นะแล้วจุดเหล่านี้นะครับอ่านะก็มีคำอธิบายหน้าที่ของมันนะฮะว่ามีอะไร เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับนี่คือผมกำลังนำสื่อ,อนำเสนอเรื่องของ x s m กซแ็กต่ก็ขอขอบคุณเลยนะครับนะก่อนอื่นเลยนะอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณรีพัสนะครับแล้วก็ฟิล์มแชมป์นะฮะ,ะที่ให้การสนับสนุนนะครับในการคือว่าไงว่าให้การสนับสนุนงงประมาณในการให้ผมได้ทำสื่อให้กับ ผู้ที่เข้ามาใช้งานกันนะครับสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องนะครับเสียาดายว่าปีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของโครนาไวรัสนะครับหรือโควิดขึ้นมาก็เลยทำให้คอร์สต,ต่างๆเนี่ยต้องต้องงดจัดไปนะฮะโดยปกติแล้วนะครับทั้งรีพัทแล้วก็ฟิล์มแชมป์นะครับก็จะเป็นสปอนเซอร์ในการแจกของรางวัลทุกงานนะครับรวมทั้ง สปอนเซอร์ในการจัดคอร์สขึ้นมาในหลายๆคอร์สด้วยอขออนุญาตถ่ายเพิ่มเติมนะครับสวัสดีอาจารย์ป้อมนะครับนะแล้วก็สวัสดีสมาชิกที่รับชมอยู่นะโดยปกติการถ่ายทอดสดเนี่ยของผมเนี่ยคนไม่ค่อยเข้ามาดูหรอกครับนะดูไม่เยอะนะฮะแต่ก็มันอาจจะไม่ค่อยมีสาระสำคัญอะไรมากมายนะครับแต่ก็ วันนี้ก็มีโอกาสนะมีเวลาว่างก็มาบอกเล่ากันนะครับว่าเออสื่อดีๆในโลกนี้มีเยอะนะครับนะไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องรับข้อมูลจากสื่อของผมนะฮะในต่างประเทศก็มีในในคนไทยด้วยกันนะครับอาจารย์หลายๆท่านก็เก่งๆในเรื่องของการทําสื่อทั้งนั้นนะฮะเราก็สามารถที่จะหาช่องทางการรับความรู้ได้หลากหลายนะครับแต่ว่า ของผมก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับสไตล์นี้มาตั้งแต่เ,เริ่มต้นการทำสื่อในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะฮะก็รองรับเรื่องของการนำสื่อไปใช้งานาในการซ้อมจริงแล้วก็ทั้งเรียนรู้ในเชิงวิชาการนะครับอ่ะแต่ไม่ใช่เฉพาะารุ่นที่เรากำลังเรียนอยู่นะครับเพราะว่าในรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างาในรุ่นใหม่ๆเช่นใน iPhone 11เนี่ยนะครับเนี่ยพวกนี้ก็สามารถที่จะค้นหานะฮะอุปกรณ์นะที่จะวิ่งเข้าไปในไดแกรมหรือในวงจรนะครับอ่ะเยีายผมกำลังค้นหาตัว IC Power ตัวนี้อยู่นะลองคลิกเล่นๆนะครับคลิกหนึ่งครั้งก็จะวิ่งเห็นไหมคลิก IC Power ก็จะวิ่งมาที่ตำแหน่ง ของวงจรใน iPhone 11อนะอันนี้คือค้นหาในวงจร11นะครับอ่าอ่า U สอนะครับคลิกกลับไปก็จะกลับมาที่ตำแหน่งของตำแหน่งของ i c U 2อ0 7นเจ็นะคคลิกอีกทีหนึ่งนะมาที่วงจรคลิกอีกทีหนึ่งมาฮะก็จะวิ่งมาที่ไดแกมนะฮนะเพราะฉะนั้นนะครับในการค้นหาเนี่ยเราสามารถค้นหาทั้ง วงจรทั้งไดแกรมนะฮะหรืออุปกรณ์ตัวเล็กๆนะครับอุปกรณ์ตัวเล็กๆเนี่ยค้นหาได้หมดนะ่อะอย่างยกตัวอย่างนะผมจะค้นหาตัว L สองเจ็ดศูนย์สองนะครับตอนนี้ผมกำลังเปิด iPhone 11เอนะ11ิ p เอดนะสิบเอ็ดรก็สิบเอ็ดรับอ่ลองคลิกดูนะครับ L สองเจ็ดศูนสอง ตรงนี้ก็ L272 0ก็มาปรากฏในวงจรน,นะครับนี่เป็นวงจรของ11 Pro แล้วก็11 Pro Max นะครับวงจรแท้นะครับอ่ะคลิกอีกหนึ่งครั้งนะก็จะกลับมาที่ตำแหน่งของอในไดอะแกมะรมบางทีขยายใหญ่ภาพก็เวลาค้นหานะครับ ถ้าเป็นภาพใหญ่เนี่ยภาพบางทีก็จะแตกบ้างนะครับแต่ไม่ว่าจะภาพใหญ่ขนาดไหนนะเอ่อพิกเซลของภาพจะแตกขนาดไหนแต่ตัวหนังสือยังคมชัด1้อยเเซเหมือนเดิมอ่าผมจะเน้นเรื่องของการค้นหาโดยที่ความคมชัดของตัวหนังสือยังเหมือนเดิมนะเอาเป็นว่าเราค้นหาได้บนไดแกรมก็ได้นะฮะผมยกตัวอย่างอีกจุดหนึ่งนะฮะผมจะค้นหาแอล นะฮะสองเจ็ดสามศูนย์นะครับนรบ,บนไดอะแกรมนะฮะ L ตัวนี้นะฮะผมคลิกหนึ่งครั้งอ่า L สองเจ็ดสามศูนยะ์มาปรากฏบนวงจรนะค,รคลิกอีกหนึ่งครั้ง L สองเจ็ดสามศูนย์มาปรากฏบนบอร์ดจริงเห็นไหมนี่มันคือประโยชน์ของการค้นหาอุปกรณ์นะครับไม่ใช่เฉพาะการแค่ เรียนรู้ในส่วนของการซ่อมอย่างเดียวนะการนําสื่อเหล่านี้ไปใช้กับงานซ่อมก็ยังมีประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญเลยก็มอย่างที่บอกนะครับไม่ได้ทําแค่ในส่วนของ iPhone นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ iPhone 11นะครับฮนะ11ะก็ค้นหาได้เหมือนกันนะครับ11 11 Pro 11 Pro Max ทําให้ค้นหาได้หมดแล้วแต่นะฮะเร็วๆนี้นะครับผมก็มี โปรเจกต์ที่ร่วมกับอาจารย์ก่อนก็คือนะคอซ่อม macbook นะครับคอซ่อม macbook สื่อเหล่านี้ผมก็ทำรองรับในคอร์ดของ macbook นะอผมยกตัวอย่างนะอุปกรณ์อันนี้คือ macbook นะ macbook ซึ่ง macbook รุ่นใหม่ๆนี้จะใช้ cpu t2 นะครับใช้ cpu t2 ซึ่งก็จะ,ะมีโครงสร้างของ ระบบไฟที่แตกต่างกับ Macbook รุ่นเดิมๆนะฮะอุปกรณ์ทุกตัวบน Mac นะครับยก,ยกตัวอย่างะฮะผม,ผมยกตัวอย่าง Copy อุปกรณ์ตัวนี้แล้วกันนะบน Mac นี้ผมก็ลงเมดอุปกรณ์หมดนะครับนะนอกจากสามารถดูบนบอร์ดวิวได้แล้วก็ยังสามารถดูบนอุปกรณ์บนบอร์ดจริงได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่อ่ผมยกตัวอย่างตัวนี้นะ L 7819 อันนี้บน Macbook นะครับ Macbook Air นะฮะ,ะคลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกอีกหนึ่งครั้งเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะมีแถบแถบคุมทึบมาที่ L 7 8 1 9นะฮะนะ L 7 8 1 9หรือคลิกหนึ่งครั้งก็จะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมนะ,เ,ะเดี๋ยวลองดูอุปกรณ์ตัวเล็กๆแล้วกันนะครับเ,เล็กกว่านี้ก็ได้นะฮะ,อะลองดูนะฮะ R7374 นะฮะตัวนี้เล็กที่สุดแล้วนะครับนะจะเป็นรหัสบนวงจรจะเป็นรหัส R รหัส01005นะฮะเดี๋ยวลองดู R7374 อ๋อเป็นไม่ใช่รหัสเล็กสุดนะรหัส201นะฮะยังไม่เล็กมากเกินไปนะฮะ อ่ะแต่ก็สามารถค้นหาอุปกรณ์เหล่านี้ถึงแม้ว่าบนบอร์ดอ่าแม็กนะครับบนบอร์ดแม็กเนี่ยอุปกรณ์จะใหญ่กว่าในไอโฟนหลายๆตัวแต่วงจรก็จะมีความซับซ้อนนะก็สามารถค้นหาลองทำไว้ลองรับการเรียนทำไว้ลองรับการค้นหาอุปกรณ์ได้ทุกๆจุดนะครับอ่าได้ทุกๆจุดเดี๋ยวผมจะดูว่าอุปกรณ์ที่เล็กกว่านี้มีไหมอ่ะลองดูนะฮะ เมื่อกี้นี้ยังเป็น R ตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวจะลองดูตัวนี้นะ RE 03นะ RE 03 0603นะฮะกนะการก o p ปนะฮะสามารถ Copy ได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับ RE ศูนย์หกศูน RE 063นะลองคลิกดูนะครับ นะะทีนี้ในในคอร์สแม็กนีฮะอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีชื่อแปลกๆเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับนะรหัสมันไม่เคยเหมือนเดิมนะมีรหัส IE นะมีรหัส DE มันอยู่ในภาคไหนอะไรยังไงเนี่ยอสำหรับคนที่สมัครคอร์สแม็กมาก็จะได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้อีกมากมายเลยนะครับผมยกตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ ถือว่าเป็นขออภัยนะครับถ้าเป็นการเสียเวลาในการมาขัดจังหวะนะวันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็แต่มีหลายๆท่านก็คงยังทํางานกันอยู่ก็เอาเป็นว่านะมีหลายๆท่านก็ไม่รู้ว่าเอาจะได้สื่อจากผมยังไงบ้างนะครับก็ง่ายๆนะฮะก,ก็สมัครเข้ามาในคอร์สนะในวันคลิกยังไงก็ได้สื่อมากมายนะฮะเยอะแยะเลยนะครับ นะแล้วยังได้ความรู้ยังได้คลิปวิดีโอที่ผมสอนนะแล้วก็ยังได้พวกสื่อไดอะแกรมจุดวัดไฟต่างๆนะความรู้มีต่อเนื่องตลอดนะครับวันนี้ก็มีการาทําคลิปวิดีโอขึ้นไปสองคลิปให้ได้เรียนรู้กันนะ,อะโอเคนะเอาเป็นว่าทุกๆจุดนะครับบนอุปกรณ์นะทุกๆจุดสามารถค้นหาได้หมดนะครับ นะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในแนวไหนก็แล้วแต่นะนะนะตั้งแนวนอนก็ปีเพื่อค้นหานะแล้วก็คลิกเข้าไปก็ค้นหาไปจนถึงอุปกรณ์บนบนบอร์ดนะอย่างเงี้ยรหัสแปลกๆเห็นไหมมี c78b2b3b1 พวกนี้มันอยู่ในภาคอะไรทำไมมันไม่เหมือนกับรหัสที่เราเคยค้นหากันนะใน c o สแมกนะเราจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้กัน แล้วที่สําคัญเลยอุปกรณ์พวกนี้นะฮะพอมันเปลี่ยนรุ่นโครงสร้างของไฟชื่อของไฟก็เปลี่ยนอีกเราอาจจะเคยจําโครงสร้างเดิมๆคือมีชื่อ c แล้วก็ตามด้วยเลขแต่ไม่เคยเจอชื่อ c แล้วตามด้วยภาษาอาังกฤษอมันมีนัยสําคัญอะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวเราค่อยนะะสำหรับคนที่เรียนได้ได้เจอสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับ่ะกะ็สรุปนะครับว่าถ้าเป็นสมาชิกวันคลิกนะครับ สามารถเข้าไปโหลดเมาส์ชี้หรือเมาส์คลิกได้นะครับมีคำอธิบายในวันคลิกแล้วก็สื่อที่เป็นวงจรนะฮะก็สามารถโหลดผ่าน PDF ในกลุ่มได้นะครับอะแล้วที่สำคัญเลยคือผมก็มีอัปเดตสิ่งใหม่ๆใ,ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับคอร์สแม็นะที่ผมการจานก่อน เปิดสอนออนไลน์นะครับคอร์สละ5,000ันบาทนะฮะผู้ที่สมัครเข้ามานะใน5000บาทได้อะไรบ้างหนึ่งได้วงจรวงจรเป็นเอกสารนะครับประกอบการเรียนนะฮะจะดูง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราดูวงจรผ่านคอมเนี่ยบางทีเราขยายใหญ่ส่วนที่มันขาดหายไปคือส่วนที่ถูกถูกขยายมันจะไป มันก็เฉพาะได้เฉพาะจุดแต่ถ้าดูผ่านวงจรนี้จะได้เต็มหน้านะฮะเป็นกระดาษ A3 นะฮะพิมพ์ด้วยเล s เซอร์พิมเตอร์นะครับได้เสื้อยืดนะครับไว้ใส่แล้วก็ใส่ทำงานนะฮะใส่เที่ยวใส่ทำงานสวยลูด้วยแล้วก็ได้วันคลิกฟรีหนึปีด้วยนะครับนะได้วันคลิกฟรีเข้ามาเรียนรู้เรื่องงานซ่อมของ iPhone ได้อีก1ปีใครมีแล้วก็ต่อวันที่เพิ่มไปได้นะฮะก็คือคุ้มแหละครับนะเพราะว่า ใน MacBook เนี่ยซ่อมหนึ่งเครื่องก็ได้ถ้าซ่อมแล้วจบงาน,นหลุดค่าเรียนแน่นอนนะครับแล่ที่เหลือคือกำไรนะแล้วก็อาจารย์กรยังซัพพอร์ตเรื่องซอฟต์แวร์โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ของ Mac เนี่ยบางทีนะ,ะถ้าเราเข้าใจเรื่องซอฟต์แวร์ถ้าเราเขาเรียกอะไรว่าบางทีมันต้องใช้ไฟล์ด้วยประกอบการกับการอัปเดตอัปเกรดอะไรต่างๆเนี่ย นะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะครับบางทีมันไม่ได้เสียทีย่ฮาร์ดแวร์เางเดียวบางทีซอฟต์แวร์ก็ทําให้ฮาร์ดแวร์หยุดทํางานได้นะฮาร์ดแวร์ก็ทําให้ซอฟต์แวร์หยุดทํางานได้เพราะฉะนั้นมันเป็นองค์ประกอบร่วมกันนะครับก็ฝากคอร์สนี้ไว้ด้วยนะฮะตอนนี้ก็รับเริ่มรับสมัครแล้วก็มีคนสมัครเข้ามาเยอะมากแล้วนะครับนะแล้วก็ยังได้ผลประโยชน์ได้สิทธทิประโยชน์อะไรต่อเนื่องอีกมากมายเลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ ขอทักทายส่วนที่เหลือนิดนึงนะฮะสวัสดีช่างเลาะแฮ a v ีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็ดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับโอเคไม่รบกวนเวลานะครับสวัสดีไว้ทีครับ